ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์เช่นเดียวกันแล้วก็สถานีวิทยุไวฮาร์ทสถานีวิทยุเมจิกเวฟของจังหวัดอุทัยธานีนะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รายการธรรมวลีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณชมพู่นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาเจอกันขอบคุณลมหายใจที่มันตื่นขึ้นมามันยังอยู่ถ้าลมหายใจมันไม่อยู่เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราก็จะไม่สามารถที่จะแม้กระทั่งมีความสุขหรือมีความทุกข์จากวิบากกรรมเก่าก็รับไม่ได้ละทำความดีก็ทำไม่ได้ละเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของความประเสริฐของความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์ของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีความโชคดีที่สามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ของตัวเองได้ไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานกับสัตว์นรกซึ่งมันจะต้องรับวาระกรรมจนหมดอายุไขเดินเตะขากล้องเฉยนะญาติเห็นหางไหมคะนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีโอกาสที่จะสามารถพัฒนาตัวเองจากสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเลยแต่ปัญหาก็คือว่าเรามักจะเลือกว่าเราจะเอาแต่ที่ดีๆแล้วเราก็จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีการปฏิเสธมันมีอยู่สองอย่างปฏิเสธด้วยจิตที่มันเป็นความกลัวกลัวโทษกลัวภัยเนี่ยไอ้ความกลัวโทษกลัวภัยเนี่ยไอ้จิตแบบเนี้ยมันก็คือโทสะนะมันซ่อนโทสะอยู่ถึงว่าเราเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยลึกๆอยู่เนี่ยมันคือปฏิฆะมันคือปฏิเสธอ่ะแต่มันยังไม่เป็นโกรธนะมันเป็นรากเฉยๆสมมุติว่าคนเป็นแผลแล้วไม่รักษาแล้วแผลเนี้ยมันก็พัฒนาตัวเองไปจนถึงเป็นมะเร็งถามว่าแผลเนี้ยมันเป็นอันเดียวกับที่เป็นมะเร็งหรือเปล่าไอ้มะเร็งเนี่ยมันเป็นอันเดียวกับไอ้แผลที่เป็นล่วงหน้านี้หรือเปล่าก็บอกอันเดียวกันอ้าวแสดงว่ามันเป็นมะเร็งแต่แรกดิมันก็ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่แรกมันเป็นแผลเฉยๆแต่พอแผลมันไม่ได้รับการรักษามันได้รับเชื้อมันมีปัญหามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาทางร่างกายเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาตอนหลังแผลอันเดิมแต่มันกลายเป็นมะเร็งทีหลังแผลอันแรกไม่ได้เป็นมะเร็งแต่แผลอันหลังเป็นมะเร็งแต่เป็นอันเดียวกันทีนี้เข้าใจนะคะตัววิภวะตัณหาเนี่ยมันเป็นรากของความโกรธมันคือการปฏิเสธสิ่งที่เราเจอแต่มันยังไม่ได้โกรธแต่ถ้าเกิดมันโตเนี่ยมันจะกลายเป็นความโกรธแต่ตอนขณะที่มันปฏิเสธอยู่เนี่ยใจมันปฏิเสธอยู่มันเห็นเนี่ยเกิดวิภวะตัณหาเนี่ยมันยังไม่ใช่โทสะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทันมันแล้วเราปล่อยให้มันโตมันก็จะกลายเป็นโทสะนี่ไงซึ่งหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่าพอมันเจอปุ๊บเนี่ยเกิดวิภวะตัณหาปุ๊บกลายเป็นโทสะทันทีไม่ใช่มันคือวิภวะตัณหาอยู่ตัณหาก็คือตัณหาตัณหามันจะกลายเป็นโทสะไม่ได้แต่ตัณหาเนี่ยมันสามารถพัฒนาไปสู่ความโกรธได้ในตำราต่างๆก็เหมือนกันค่ะก็จะมีไว้เยอะว่าความโกรธเกิดขึ้นจากอะไรความโกรธเกิดขึ้นจากคนมาทำลายสิ่งที่เรารักเช่นทำลายลูกเราทำลายพ่อแม่เราทำลายใครก็แล้วแต่ที่เรารักอ่ะหรือทำลายข้าวของที่เรารักเนี่ยเราจะโกรธแล้วเราจะเกลียดคนคนนั้นหรือการเป็นศัตรูการเป็นมิตรกับคนที่เราเกลียดเหตุของความเกลียดนะคะความอาฆาตเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเป็นศัตรูกับคนที่เราเกลียดไม่เป็นมิตรเป็นมิตรกับคนที่เราเกลียดเราก็จะเกลียดคนนั้น
หรือคนนั้นทำร้ายเราเราก็จะเกลียดคนนั้นไอ้ก่อนที่มันจะเกลียดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรักก่อนรักตัวเองรักพวกพ้องแล้วก็รักตัวเองก็จึงกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมาทำร้ายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เกลียดเราแล้วเป็นพวกกับคนที่เกลียดเราเราก็จะเกลียดด้วยอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะในตำราจริงๆแล้วจิตเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอย่างเมื่อวานจัดในรายการรู้เทศธรรมเนี่ยก็มีได้มีโอกาสคุยกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เรื่องของการเห็นโทษเหตุก็คือเรื่องนี้แหละค่ะที่พูดถึงเรื่องความเกลียดในใจความเห็นโทษการที่คนเราเนี่ยจะปีนระดับของฌานตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตฌานหรือปัญจมฌานฌานจริงๆมีทั้งหมดอยู่4ถ้าเกิดเป็นตามในสุตตันตปิฎกฌานปฐมฌานแรกเนี่ยคือละวิตกวิจารนะไม่มีวิตกวิจารเหลือแต่สุขฌานที่2ก็คือละสุขเหลือแต่อุเบกเอกคตาก็ละไปเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยในการละแต่ละฌานแต่ละฌานเนี่ยท่านบอกว่าอย่างเช่นเราจะปีนขึ้นสู่ทุติยฌานเราตอนนี้เราได้ปฐมฌานอยู่ให้เห็นโทษนะคะให้เห็นโทษของปฐมฌานว่ามันยังมีวิตกวิจารอยู่เห็นโทษของมันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราขาดความเข้าใจเราขาดความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือความรู้พื้นฐานเราไม่เพียงพอเนี่ยเราอ่านปุ๊บนะครับว่าเห็นโทษเนี่ยมันจะเกลียดโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมักจะทำลายล้างสิ่งที่เป็นภัยกับเราซึ่งมันเป็นสัญชาตญาณของต้องขออภัยนะคะสัตว์เราจะเห็นว่าสุนัขแมวหมากาไก่อะไรก็แล้วแต่ยิ่งเป็นสัตว์พันธุ์ที่ดุร้ายใครที่จะทำลายเขาเนี่ยเขาจะป้องกันตัวเองเขาจะต่อสู้เขาจะทำลายล้างทั้งที่อย่างสุนัขกินข้าวเนี่ยตัวเองเห็นทุกวันสุนัขเนี่ยเจ้าซูโม่เนี่ยตั้งแต่เล็กๆเลยนะตั้งแต่ตัวเล็กๆเกิดมาตัวเล็กๆเลยแบบเล็กๆเลยนะเราก็ให้ของเขากินเนี่ยคุกขู่ตัวเล็กด้วยกันตั้งแต่เล็กๆเลยนะเขาไม่ให้ไอ้ตัวเล็กตัวอื่นมากินเขาต้องกินอิ่มซะก่อนแล้วก็ถึงจะให้ตัวอื่นกินมันเป็นอุปนิสัยมาตั้งแต่เล็กๆเลยพอโตขึ้นมาก็ยังนิสัยนี้อยู่พอถ้าซูโม่กินอาหารเนี่ยกะละมังมีสีกะละมังเนี่ยทุกคนต้องรอดูซูโม่กินเสร็จซะก่อนนะอิ่มก่อนนะแล้วคนอื่นถึงจะเข้ามาได้เขารู้กันเองเพราะฉะนั้นวิธีการทำลายตั้งแต่เด็กๆที่เขาใครเข้ามาเนี่ยคนนั้นยังไม่ได้ทำลายเขาเลยนะคะเขาจัดการซะก่อนแล้วพวกนั้นก็เลยกลัวการถูกทำร้ายก็เลยไม่กล้าเข้ามาตอนที่ซูโม่กินอาหารทีนี้มนุษย์บางทีเนี่ยด้วยอำนาจของโมหะจิตของมนุษย์เนี่ยมันโอ้โหมันเป็นได้หมดเลยมนุษย์เนี่ยตอนเกิดในจิตเป็นมนุษย์ก็จริงแต่พอเกิดมาแล้วเนี่ยจิตมันสามารถขึ้นภพภูมิต่างๆได้แบบเร็วมากถ้าเกิดทำสมาธิก็ขึ้นไปสู่จิตของพรหมเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราโมหะเราขาดสติเนี่ยจิตเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเลยนะคือจิตเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นลงได้เร็วมากรวมถึงเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ก็คือจิตเป็นมีความรักหรือถือได้ขันธ์5มนุษย์เนี่ยพอจิตเนี่ยมันขึ้นลงเร็วๆแบบเนี้ยบางทีเนี่ยธรรมชาติของเราเนี่ยเรามีความรู้ไงเราไม่เหมือนกับสัตว์แต่อุปนิสัยบางอย่างเนี่ยมันเอามาเพราะว่ามันเป็นโมหะคืออย่างที่เราคุยกันว่าคำว่าปรมัตถธรรมเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นในจิตไม่ว่าจะเป็นจิตของสุนัขจิตของแมวจิตของปลาจิตของมดหรือจิตของคนหรือจิตของเทวดาหรือจิตของพรหมถ้าเกิดมันมีปัจจัยปรุงแต่งเดียวกันมันก็จะเป็นจิตเดียวกันเลยมันเป็นปรมัตถธรรมแล้วมันไม่มีอะไรที่ต่ำไปกว่านี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดอย่างพรหมเนี่ยที่เขาไม่มีจิตแบบนี้เพราะว่าเขาใช้สมาธิข่มจิตของพรหมจึงสวยงามจึงสงบแต่ยังมีอยู่โดยธรรมชาติของจิตทั้ง31ภพภูมิเนี่ย
ทุกคนยังมีกิเลสครบแต่มันที่มันเกิดมาไม่เหมือนกันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความดีความดีที่มันโชว์อ่ะมันฉายอ่ะความดีมันฉายมาคนละรูปแบบมนุษย์ความดีฉายในรูปแบบนี้จึงเกิดมาเป็นมนุษย์ความดีของพรหมฉายมาลักษณะของสมาธิเกิดมาเป็นพรหมความดีของเทวดาฉายมาอีกแบบนึงจึงเกิดเป็นเทวดามันฉายขึ้นคนละอย่างมันก็ออกมาเป็นคนละอย่างเขาเรียกว่าชนกกรรมกรรมเนี่ยมันนําเกิดมันนําเกิดให้คนเราเนี่ยเกิดมาคนละภพภูมิซึ่งแตกต่างกันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยท่านญาติธรรมคะหนีไม่พ้นจิตนะจิตเนี่ยที่เราไม่เคยสนใจมันเลยตั้งแต่เกิดเราสนใจแต่คนอื่นเขาคิดยังไงกับเราเราจะทำยังไงกับเขาเขาทำไมเขาคิดอย่างนี้กับเราทำไมเขาถึงทำอย่างนี้กับเราจิตของเราเนี่ยมันจะคิดอย่างเงี้ยมันไม่ยอมดูตัวเองทำไมคนนี้เขาถึงคิดอย่างนี้ทำไมคนนั้นถึงคิดอย่างนั้นตลอดมีใครบ้างตื่นขึ้นมาวันนี้จิตฉันดีหรือเปล่าวันนี้จิตฉันรู้สึกดีนะมันสดชื่นนะมันเมตตานะทำยังไงให้จิตของเรามันดีเพราะว่าเราเนี่ยรักตัวเองแต่ปรากฏว่าเรากลับไม่เป็นอย่างนั้นเราอยากจะให้ชีวิตของเราดีแต่เราจะไปจัดการคนอื่นเขาทำไมคนนี้คิดกับฉันไม่ดีก็จึงไปพยายามที่จะเปลี่ยนความคิดเขาให้เขามองเราดีต้องบอกไปก่อนเลยว่าโลกมนุษย์ใบนี้ทุกคนมีกิเลสแล้วกิเลสแต่ละคนเนี่ยมันก็มาคนละแบบซะด้วยนะถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยเขามีอคติกับเราถ้าเขามีอคติกับเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมองเราดีบังคับขู่เข็นเอามีดไปจี้คอเนี่ยเขาอาจจะยินยอมเราในสภาวะของการเจอกันอยู่ร่วมกันถ้าเรามีอำนาจแต่ความรู้สึกมันบังคับกันไม่ได้มันไม่ยอมรับมันก็คือไม่ยอมรับแล้วทำไมเราต้องไปทุกข์กับความไม่ยอมรับของคนอื่นสวัสดีค่ะแม่น้องรักสบายดีหรือเปล่าเอ่ยนะคะพี่จินหลายๆท่านทักเข้ามานะคะต้องขออภัยถามว่าเราจะเอาชีวิตของเราไปขึ้นอยู่กับการยอมรับหรือไม่ยอมรับแต่จะบอกว่าเราไม่แคร์คนก็ไม่ใช่เราเจอใครเนี่ยเราแคร์ความรู้สึกของคนเป็นสิ่งที่ดีมนุษย์ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราแคร์แล้วเนี่ยแล้วมันเสียเวลาบางทีอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอ่ะการที่เราแคร์คนเนี่ยหรือเราสนใจคนเนี่ยเพื่อไม่ให้มีกรรมอันนั้นคือเราทำดีแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราทำดีไปแล้วเนี่ยเขากลับมีพฤติกรรมที่ไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปอะไรเยอะขนาดนั้นวางเลยเพราะว่าเวลาของชีวิตแต่ละคนมันมีไม่มากถึงเขาจะรักเราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะขึ้นสวรรค์หรือเขาจะเกลียดเราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะลงนรกแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความรักของเขาหรือความเกลียดของเขาที่เราสัมผัสได้เนี่ยแล้วเรามีสติในการรับรู้ความรักและความเกลียดของคนต่างหากที่มันจะทำให้เราเนี่ยขึ้นสวรรค์เขาจะเกลียดเราก็ได้เขาจะรักเราก็ได้เขาจะเป็นยังไงกับเราก็ได้แต่ถ้าเราเนี่ยเข้าใจธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเราจะขึ้นสวรรค์อย่างต่ำเป็นมนุษย์อย่างต่ำไม่ตกนรกแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจชีวิตปรากฏว่ามีคนเกลียดเราแล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจเศร้าไอ้ความเศร้านั้นน่ะที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราต่างหากที่มันจะพาเราลงนรกไม่ใช่เขาไม่สามารถที่จะพาเราลงนรกได้มีแต่ตัวเราเองเนี่ยแหละพาเราลงนรกเพราะเราเอาใจของเราเนี่ยไปผูกกับเขาไว้มันละเอียดอ่อนมากบางทีหลายๆคนประมาทเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองมองคนประมาทแล้วเศร้าอ่ะมันนำไปเศร้ากับเขาต่ออีกเห็นคนคนนี้เป็นคนขี้นินทาคนคนนี้เป็นคนจับผิดคนอื่นคนคนนี้เป็นอย่างนั้นคนคนนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยไปนั่งสนใจเขาเราเองก็ไม่สนใจตัวเองนะเราก็เดินไปสนใจเขาทำไมถึงทำอย่างนั้นแล้วทำไมถึงทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วตัวเองก็จิตตกไปด้วยทีนี้เนี่ยถามว่า
้าวแล้วตกลงโลกมนุษย์นี้เราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่สนใจคนอื่นโลกมนุษย์ใบนี้เราอยู่ได้ถ้าเรารู้จุดยืนตัวเองอย่างตัวเองเนี่ยเจอใครอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอ้าวคนคนนี้เป็นอาจารย์เราอ้าวคนคนนี้เป็นลูกศิษย์เราอ้าวคนคนนี้เป็นญาติธรรมเราเราจะวางตัวยังไงให้มันถูกต้องกับเขาไอ้เจ้าตัวสมมุติเนี่ยที่เราคุยกันไปเมื่อวานน่ะอันนี้ต่อยอดเมื่อวานนะไอ้ตัวสมมุติที่เราคุยกันไปเมื่อวานน่ะมันคือตัวทําให้เกิดวิบากกรรมขึ้นมาระหว่างเรากับเขาเอาตั้งแต่ตื่นนอนมาหรือเราตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเจอใครบ้างเรามีกรรมดีหรือกรรมชั่วตอนไหนอะไรจะเป็นตัวบอกเราว่าอันนี้เป็นกรรมดีกรรมชั่วกับคนอื่นพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยทุกคนเกิดมาทุกชีวิตมีความเป็นปรมัตถ์ในตัวเองคือขันห้าแต่พอเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันมีสมมุติอย่างสมมุติว่าเราบอกเอ้ยไม่เอาฉันไม่สมมุตินะฉันไม่เอาด้วยอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะคนอื่นก็ถือสมมุติอยู่อย่างเช่นเราเกิดมาที่ประเทศยุโรปทางประเทศทางยุโรปเขามีคุณภาพชีวิตสูงมากเลยแม้กระทั่งสุนัขเขายังต้องทำประกันชีวิตเลยใครมีสุนัขอย่างเงี้ยถ้ามีเลี้ยงสุนัขปุ๊บเนี่ยถ้ามันไปอึอยู่เนี่ยพาไปออกกำลังกายเนี่ยมันไปอึอยู่ก็ต้องเก็บขึ้นมาเลยนะคะไม่ให้มันไปเลอะที่พื้นเจ้าของต้องรับผิดชอบตรงนั้นด้วยถ้าสุนัขตายถ้าคนเจ้าของตายเนี่ยเขาฉีดยาตายตามเลยถ้าไม่มีใครเลี้ยงต่อเขาถือว่ามันจะเป็นภาระของคนอื่นทีนี้เนี่ยถามว่าพอเราไปอยู่ประเทศเขาเนี่ยเราบอกหมาของฉันถนนก็ถนนสาธารณะเพราะฉะนั้นมันจะอึก็อึไปในเมื่อกฎหมายเขามาแบบนั้นทุกคนในประเทศเขายอมรับกฎหมายนี้แล้วเราเองเนี่ยเกิดมาในประเทศนั้นแหละแต่เราบอกเราไม่เอาอ่ะฉันไม่เอากฎหมายเลยเนี่ยถึงเราจะไม่เอากฎหมายฟังดีๆนะคะจะเข้าใจเรื่องเก่ากรรมเลยถึงเราจะไม่เอากฎหมายแต่เราก็ผิดกฎหมายใจหรือยังถึงเราจะไม่เอากฎหมายเลยฉันไม่เอากฎหมายเนี่ยฉันไม่ยอมรับฉันไม่อยากเก็บขี้หมาอะไรเงี้ยแต่ฉันอยากจะเลี้ยงหมาแต่ทีนี้เราปล่อยให้หมามันไปขี้อยู่บนถนนน่ะแต่เราอยู่ในประเทศที่เขามีกฎหมายนี้อยู่ทุกคนก็ประณามคุณว่าคุณทำไมถึงทำแบบนี้ไม่รักษากฎหมายแล้วกฎหมายเขาก็ดำเนินคดีกับคุณไอ้ตัวกฎหมายที่ดำเนินคดีกับเราเนี่ยกับทุกคนที่ประณามเราเนี่ยนั่นแหละคือผลของกรรมคือการตัดสินของกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยการกระทำของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรกับใครลูกเราเกิดเป็นลูกเรามีพ่อแม่พ่อแม่ของเราเนี่ยถึงจะไม่ต้องมีการทำสัญญิงสัญญาอะไรกันแต่ว่ามันมีสมมุติซึ่งกันและกันอยู่แล้วถ้าเราทำกับพ่อแม่ของเราไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนกับกฎหมายของธรรมะมันก็จะจัดการกับเราโดยธรรมชาติมันจะบันทึกเลยค่ะพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาก็จะเสียใจในสิ่งที่เราทำกับเขาซึ่งถ้าเป็นคนอื่นทำกับเขาเขาก็ไม่เสียใจแต่ถ้าเป็นลูกของเขาเขาทำเนี่ยก็จะเสียใจเหมือนกับเราไปต่างประเทศอ่ะอย่างที่เราคุยกันเรื่องของการขับรถในประเทศลาวการขับรถในประเทศไทยหรือทางยุโรปเนี่ยเขาวิ่งชิดขวาเราวิ่งชิดซ้ายจริงๆแล้วเนี่ยมันวิ่งชิดไหนเนี่ยมันวิ่งชิดฝั่งไหนเนี่ยมันก็ไม่ผิดการขับรถเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ผิดเหมือนกับการกินข้าวเย็นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถือศีล8มันก็ไม่ผิดคนกินข้าวเย็นที่ไหนตรงนรกถ้าคนกินข้าวเย็นตกนรกอ่ะเขาตกนรกกันทั้งโลกแล้วหรือคนขับรถข้างซ้ายหรือข้างขวามันจะผิดก็ต่อเมื่อมันอยู่ที่ว่าเราอยู่กฎหมายของประเทศไหนฟังดีๆนะคะจะไม่เข้าใจเรื่องของกรรมทีนี้มันมีสมมุติไงสมมุติมันเกิดขึ้นมาเราทำผิดสมมุติในจุดที่เรายืนอยู่สมมติเราเป็นสามีเราทำผิดสมมุติน่ะความเป็นสมมุติของเราน่ะมันไม่โอเคอ่ะหรือเราเป็นภรรยาความเป็นสมมุติของเรามันไม่โอเคอ่ะมันเกิดการล่วงเกินสิทธิเสรีภาพหรือภาษาพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเบียดเบียน
เขาเรียกเบียดเบียนทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ทางกายทางใจหรืออะไรก็แล้วแต่คุณขาดความรับผิดชอบในสิ่งที่คุณเป็นสมมตินั้นอันนั้นแหละมันจะกลายเป็นวิบากกรรมทีนี้วิบากกรรมเนี่ยมันก็ส่งผลคนละตอนนะอันนี้เรากำลังเล่าถึงวิบากกรรมที่มีต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเราแต่ทีนี้การให้ผลของวิบากกรรมเนี่ยมันก็จะให้ผลไม่เหมือนกันอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีถูกนินทาพอได้ยินปุ๊บมีคนมาบอกอาจารย์ธรรมวลีก็ว่ากลับไปเลยทีมันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยอย่างงู้นอย่างงี้เราก็ว่ากลับไปให้คนที่มาบอกเราฟังทันทีสวนกลับบ้านเราเรียกสวนกลับมันไม่ได้มีการเรียบเรียงคำพูดว่าเราเนี่ยจะว่าเขาเรื่องอะไรยังไงแต่เราพูดไปด้วยความโกรธด้วยความโมโหด้วยความรักตัวเองของเราพอเราด่าเสร็จเราเอาความรักของเขามาเปิดเผยมั่งเขาว่าเราก็เลยความรักของเขามาเปิดเผยซะเลยอย่างเงี้ยก็สะใจถามว่ากรรมอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นยังไงกรรมเนี่ยมีอยู่3อย่างซึ่งได้อธิบายไปได้อ่านไปแล้วรอบนึงแต่ยังไม่ได้ยกตัวอย่างวันนี้จะมายกตัวอย่างแล้วการสะสมของกรรมเนี่ยมันสะสมแบบไหนนะคะทิฏฐธรรมเวชนียกรรมคือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันเลยคือใครทำกรรมเนี่ยผิดปุ๊บเนี่ยแบบเนี้ยมันจะส่งผลชาตินี้เลยไม่ต้องหนีกรรมไปไหนถ้าหนีปุ๊บจะหนีตายอย่างเงี้ยมันก็ตามไปนะคะมันหนีไม่พ้นอ่ะอุปัชฌะเวชนียกรรมก็คือกรรมที่ให้ผลในภพหน้าหรือในชาติต่อไปอัปปลาปริยะเวทนียกรรมคือกรรมที่ให้ผลในชาติต่อๆไปแล้วก็อโหสิกรรมคือกรรมที่ให้ผลที่เลิกให้ผลแล้วคืออโหสิกรรมก่อนที่เราจะรู้จักกรรมที่ให้ผลในชาติต่อๆไปทำไมถึงมีชาติมันต้องกลับไปที่ปฏิจจสมุปบาทเคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่เคยได้ยินนะคะตอนนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะคนที่ใช้เฟซเนี่ยมีทุกคนพิมพ์นะคะหลังจากจัดรายการธรรมวลีเสร็จเนี่ยฟังเสร็จเนี่ยพิมพ์คำว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นความจริงสูงสุดที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้ความจริงนั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงรู้ความจริงอันนี้แล้วจึงทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยค้นพบข้อที่ปฏิบัติคืออริยสัจคือทางดับทุกข์นั่นเองจริงๆถ้าถามว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคืออริยสัจหรือเปล่าปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยสัจถ้าว่าไปโดยข้อมูลที่เป็นฐานของการนำไปสู่ความดับทุกข์เพราะว่าถ้าไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทไม่มีทางเข้าใจการดับทุกข์ต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทซะก่อนอย่างเช่นคนที่จะเรียนช่างยนต์คนที่จะเรียนช่างยนต์เนี่ยถ้าไม่รู้จักเครื่องยนต์เลยอยู่ดีๆเนี่ยมาเรียนการซ่อมเลยเนี่ยถามว่าคนนั้นจะเรียนซ่อมยนต์ซ่อมรถยนต์ได้หรือเปล่าไม่ได้คนจะเรียนธรรมะจะเรียนความดับทุกข์ถ้าไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทก็จะไม่เข้าใจอริยสัจยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจอริยสัจทีนี้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องของทุกข์เอาไว้ว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันคือทุกข์คำว่าอุปทานคืออะไรคำว่าอุปทานเนี่ยคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5เราพูดถึงเรื่องของขันธ์5มาหลายวันแล้วตอนนี้จะเริ่มมิกแล้วนะคะใครไม่ฟังทุกวันเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าพื้นฐานไม่พอนะคะอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นขันธ์ทั้ง5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันธ์5คือตัวเรานี่แหละกายกับใจนี่แหละเรียกว่าขันธ์5ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5
แต่ทีนี้ในความยึดในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงความรู้สึกยึดอย่าเข้าใจผิดมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ของความยึดนะแต่มันเป็นกิเลสมันเป็นสิ่งที่อยู่ลึกๆเกิดขึ้นจากอำนาจของตัณหามันเกิดความยึดขึ้นมาที่เราเห็นว่ามันยึดยึดมาจนมันเป็นอาการมันคือหยาบละอุปทานเนี่ยมันมียันถึงเป็นพระอนาคามีอ่ะพระอนาคามีก็ยังมีอุปทานอยู่จนเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยอุปทานไม่เหลือเลยอุปทานมันจะอยู่ในทุกซอกทุกมุมของความมีชีวิตของเราไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยแหละมันซ่อนความเป็นเราอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าตาเราจะเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงจมูกเราได้กลิ่นลิ้นเรากระทบรสเนี่ยมันมีไอ้เจ้าตัวอุปทานเนี่ยซ่อนอยู่ไงมันถึงทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเราจนกว่าว่าเราจะรู้ว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วอะไรล่ะที่ทำให้เรารู้ว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เช่นเราเคยเห็นค่าของรถคันหนึ่งรถคันหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่ารถคันนี้โหมันมีราคามากเลยใครได้ไปนี่โหขับรถสมรรถภาพยอดเยี่ยมมากเลยอะไรทีนี้มีคนเขาถอดอะไหล่รถหมดเลยทั้งคันถอดแม้กระทั่งตัวถังรถเครื่องยนต์ทุกอย่างถอดออกหมดเลยแล้วเอามากองก็ไอ้รถคันที่เราบอกว่ามีค่านั่นแหละเอามันมากองเอาไว้แล้วบอกว่าฉันยกให้เธอเอาไหมมันก็คือรถคันนั้นน่ะแหละเอามั้ยเราก็บอกเฮ้ยเราไม่เอาหรอกเพราะมันแยกประกอบกันยังไงพอมันอยู่ตัวของมันเองเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยมันไม่มีอะไรมีค่าเลยมันจะมีค่าก็ต่อเมื่อมันรวมกันมาทีนี้ไอ้การรวมตัวของมันเนี่ยมันมีค่ายังไงอ่ะค่าของรถเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ว่าค่าของรถเนี่ยมันมีอายุขัยการให้ประโยชน์ของรถหรือให้คุณของรถเนี่ยเมื่อเราเอามาประกอบได้อยู่ดีแต่วันหนึ่งเนี่ยรถมันก็ต้องพังเพราะฉะนั้นความสุขที่เราได้จากทางโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาสวัสดีค่ะพี่หมออ๋อนี้วันเนาะหยุดงานนะคะถ้าเราเข้าใจคำว่าอุปทานซะก่อนเราถึงจะมาเข้าใจเรื่องของกรรมได้ไอ้เจ้าตัวอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนภพชาติของเราในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าตัณหาทำให้เกิดอุปทานตัณหาคือความอยากทีนี้ความอยากมันอยู่ที่ไหนความอยากเนี่ยมันคืออะไรก่อนในขันธ์5ความอยากมันคือสังขารและขันธ์คือการปรุงแต่งจิตความอยากตัณหามันมีอยู่3อย่างกามตัณหาภวตัณหาแล้วก็วิภวตัณหาที่เราคุยกันไงว่าเนี่ยแผลที่มันเป็นใหม่ๆแล้วตอนหลังเนี่ยแผลเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งแผลมันกลายเป็นมะเร็งถามว่ามันเป็นแผลเดียวกันหรือเปล่าพี่หมอพรช่วยกันตอบหน่อยดิคะสำหรับท่านที่ทำที่ใช้ Facebook แผลที่มันเป็นใหม่ๆกับตอนหลังมันกลายเป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นแผลเดียวกันหรือเปล่าเป็นแผลเดียวกันหรือเปล่าคะตอบหน่อยพี่หมอพรฟังอยู่ใช่ไหมล่ะตอบนิดนึงอยากรู้แผลที่มันเป็นใหม่ๆเลยมันได้รับอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่มันเพิ่งเป็นอ่ะกับตอนหลังมันกลายเป็นมะเร็งเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวรอคำตอบนานเดี๋ยวเฉลยไม่ทันนะคะทีนี้เนี่ยเราต้องกลับมาดูระหว่างตัณหากับอุปทานตัณหากับอุปทานเองเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกันตัณหาในแบบเสมือนกับแผลเปรียบเสมือนกับแผลส่วนอุปทานเนี่ยเปรียบเสมือนกับมะเร็งตัณหาเองเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยคนละอันคนละอัน
โอ้ถ้าเกิดตอบอันเดียวกันนี่นะโอ้โหศีลกรรมฐานเรารุ่นแรกนะพี่หมออมพรนะคะนะคะธรรมบัลลีต้องไปพิจารณาตัวเองเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากค่ะพี่หมอมันเป็นคนละอันกันถึงมันจะเป็นแผลเดียวกันก็จริงอะแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเหมือนกับกิเลสที่มันมีอยู่เนี่ยไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นอุปทานมันเปลี่ยนแล้วไอ้แผลที่มันเป็นแผลสดอยู่แล้วเราไม่รักษามันเราปล่อยมันมันก็เลยกลายเป็นมะเร็งตัณหาที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเราเราไม่สนใจมันเลยกลายเป็นอุปทานเหมือนกับตอนที่เราปฏิบัติธรรมอ่ะตอนเราปฏิบัติธรรมทำไมเราอยากอ่ะอาจารย์กิเลสยังอยู่เลยก็เห็นความอยากอยู่เขาไม่เข้าใจไงว่ามันยังเป็นแผลอยู่มันไม่ได้เป็นอุปทานพอสติเราเนี่ยไปเห็นไอ้เจ้าตัวแผลนั่นอ่ะมันก็คือได้รับการรักษาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปทานมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นความทุกข์จะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นมันจึงไม่มีเราก็กำหนดต่อไปเรื่อยๆกำหนดต่อไปเรื่อยๆกำหนดต่อไปเรื่อยๆความเพียรพยายามแบบจิตใจที่จดจ่อไปในสภาวะธรรมโดยที่เราไม่คุ้นคิดไม่วิพากษ์วิจารณ์สภาวะธรรมจะทำให้จิตของเรามีสมาธิถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติฟังเรางงนะเมื่อกี้เนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดพี่หมอมอนฟังน่าจะเข้าใจอยู่ทีนี้ถ้าเราเข้าใจคำว่าอุปทานแล้วเนี่ยอุปทานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัณหาในปฏิจจสมุปบาททีนี้ในจิตของเราเนี่ยเรากำลังจะคุยเรื่องของกรรมที่มันนำเกิดกรรมที่มันนำเกิดมีอยู่สองประเภทนะคะที่มันนำเกิดในชาติต่อไปก็คือ อุปัชชะเวทนิยกรรมคือนำเกิดในภพหน้ากับอัปปลาปริยะเวทนิยกรรมคือกรรมที่นำเกิดในชาติต่อไปคือให้ผลมันเกิดอ่ะมันต้องมีการเกิดแล้วก็ไปรับผลของกรรมด้วยไอ้เจ้าตัวกรรมนำเกิดเนี่ยทำไมมันถึงได้นำเกิดแล้วมันถึงได้ไปให้ผลเราต้องเกิดไงคือเราไม่ต้องไปถามว่าอ้าวอาจารย์มาเรียกกรรมนำมันเรียกกรรมที่ให้ผลมันเกี่ยวอะไรกับการเกิดล่ะก็ถ้าไม่เกิดมันจะได้รับผลไหมล่ะมันต้องเกิดไงมันไปพร้อมกันความเกิดมันไปพร้อมกับกรรมแต่ทีนี้ในส่วนของทิฏฐธรรมเวชนียกรรมเนี่ยเป็นกรรมในชาติปัจจุบันทีนี้กรรมในชาติปัจจุบันเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมบุรียกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยว่าถูกนินทามาแล้วก็ด่ากลับไปเลยแล้วก็สะใจคนที่เขานินทาเนี่ยเขาต้องคิดเขาต้องเรียบเรียงข้อมูลนะบางคนอ่ะเอาให้มันเสียหายที่สุดเท่าที่จะทำได้สมมติเขาก็คิดไอ้ความคิดของเขาเนี่ยในขณะที่กำลังก่อนจะพูดเนี่ยในหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดสลายตนะสลายตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติพยายามไม่พูดตำราพวกนี้นะจริงๆแล้วแต่บางทีเนี่ยมีผู้รู้เข้ามาฟังก็มีเราก็เลยต้องบอกว่าทุกสิ่งที่พูดไปเหมือนก็จะคุยธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละแต่มันมีหลักของมันอยู่ไม่เคยพูดอะไรแล้วหนีหลักหรือตำราหรือคัมภีร์ไม่ได้คิดถ้าออเองหรือคิดเองก็จะบอกว่าตัวเองคิดแบบนี้ใครจะคิดตามก็ได้หรือไม่คิดตามก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าตำราว่ามาแบบนี้เนี่ยที่ท่องให้ฟังเนี่ยเอาวิชาทำให้เกิดอะไรสังขารไอ้เจ้าตัวสังขารที่มันคิดนินทาน่ะมันสังขารเขาแบ่งเป็น3อย่างคือ1มโนสังขารนะคะมโนสังขารวจีสังขารแล้วก็กายสังขารเป็นมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละสังขารมันมี3อย่างไอ้เจ้าตัวสังขารอันเนี้ยมันคือความคิดที่มันปรุงแต่งมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งความคิดอีกทีนึงสิ่งที่ปรุงแต่งความคิดมโนสังขารคืออะไรก็คือกิเลสนั่นเองกิเลสเนี่ยนะคะกิเลสที่มันปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งสังขารเนี่ยนะปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งคำพูดเนี่ยอาจารย์ธรรมบัลลีกำลังพูดอยู่เนี่ยมันต้องมีการปรุงแต่งถ้ามันไม่ปรุงแต่งมันพูดไม่ได้
ปรุงแต่งการกระทำท่าทางยะโสยิงท่าทางที่มันเต็มไปด้วยความเมตตาท่าทางที่มันเต็มไปด้วยความกล้าวร้าวท่าทางที่มันเต็มไปด้วยความยิ่งหรือท่าทางที่มันเต็มไปด้วยความเมตตาทุกอย่างเนี่ยมันถูกสังขารปรุงแล้วก็แสดงพฤติกรรมออกมาทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดในวงการแพทย์เนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะมีสารบางตัวหลั่งออกมาจากสมองแล้วสารนั้นก็สั่งให้ร่างกายทำงานก็เลยมีการเถียงกันว่าตกลงว่าสมองสั่งหรือจิตสั่งคนก็เลยงงว่าเฮ้ยตกลงว่าหมอก็บอกว่าสมองมันสั่งงานแต่ว่าพระก็บอกว่าจิตมันสั่งงานแต่จริงๆแล้วการพิสูจน์ของหมอเขาบอกว่าจิตมันสั่งงานไม่ได้ต้องเป็นสมองสั่งอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเราแยกออกจากกันจริงๆก็คือไอ้ตัวที่มันเป็นส่วนสมองเนี่ยที่มันเป็นน้ำหลั่งออกมาเนี่ยมันคือรูปในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าจิตตชรูปคือตาเนี่ยก่อนที่สารมันจะหลั่งหมอเขาไม่เรียนอภิธรรมไงเลยไม่รู้เขาก็รู้ว่าเออถึงเวลาคุณมีตาคุณเห็นคุณก็เกิดพฤติกรรมนี้ออกมามีสารตรงนี้สั่งออกมาแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ที่มันก่อนสารจะสั่งเนี่ยอย่างเช่นตาเนี่ยเห็นรูปตาเห็นรูปแล้วมันมีจิตถ้าเกิดตาที่เห็นรูปมันไม่มีจิตเนี่ยมันจะไม่มีทางรับรู้อารมณ์ได้วิญญาณมันเป็นตัวรับรู้อารมณ์เพราะฉะนั้นตาเนี่ยพอมันเห็นรูปปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดตัวปฏิกิริยาคือสัญญาเกิดสัญญาขึ้นมาเมื่อเกิดสัญญาขึ้นมาเนี่ยไอ้เวทนาเนี่ยมันอยู่ในขันธ์5เกิดสุขหรือเกิดทุกข์พอมันเกิดสุขเนี่ยมันก็หลั่งสารที่มันทำให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นมาก็กลายเป็นพฤติกรรมที่มันมองมาแล้วอเลิร์ตมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าตามันเห็นรูปแล้วเนี่ยมันเกิดพฤติกรรมที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ชอบใจอ่ะมันก็เกิดสารที่มันหลั่งขึ้นมาทำให้เราเกิดบางคนเป็นมะเร็งเป็นอะไรไปก็เพราะไอ้สารตัวนี้มันหลั่งออกมาสารทางสมองมันหลั่งออกมาทำให้เราเกิดความทุกข์พอเราเกิดความสุขกับความทุกข์ทางกายในที่นี้หมายถึงสารในสมองเลยนะคะมันเกิดสมองมันเกิดสั่งขึ้นมาเกิดความสุขความทุกข์ทางกายเนี่ยถ้าเราไปยึดมันกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายมันเกิดขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อมันเกิดสุขเกิดทุกข์มีอารมณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจึงเกิดตัวอะไรขึ้นมาที่ชัดเจนก็คือตัวตัณหาตัวตัณหาคือความอยากความไม่อยากหรือความชอบหรือความไม่ชอบหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดตัวนี้ขึ้นมามันจะเกิดเป็นพฤติกรรมของร่างกายขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวสังขารเนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งจิตปรุงแต่งคำพูดปรุงแต่งก่อนที่จะพูดปรุงแต่งก่อนที่จะคิดปรุงแต่งก่อนที่จะทำไอ้ตัวนี้เขาเรียกสังขารยังไม่ได้ทำนะก่อนเขาเรียกสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณนะครับทำให้เกิดวิญญาณทำให้เกิดนามรูปทำให้เกิดสลายตนะทำให้เกิดผัสสะทำให้เกิดตัณหาทำให้เกิดอุปทานนะคะทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวความทุกข์เนี่ยไอ้เจ้าตัวการกระทำถ้าเกิดว่าเราไม่ทันตัณหาสติของเราไม่ทันตาเราก็ทบรูปหูเราก็ทบเสียงจมูกเราก็ทบกลิ่นเนี่ยแล้วสติของเราเนี่ยมันไม่ทันในตัวตัณหาเนี่ยมันก็จะเกิดอุปทานขึ้นมาอุปทานเข้าไปยึดอารมณ์นั้นไอ้เจ้าตัวอุปทานที่มันยึดเนี่ยอย่างเช่นเราโกรธเรารู้สึกโกรธแล้วเราก็รู้สึกว่าโกรธเนี่ยมันเป็นเราอุปทานทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็ผูกอาฆาตหรือเรารักเราอยากจะได้เราก็เกิดความพยายามถ้าเราขาดสติเนี่ยมันจะไปตามหน้าของกรรมไม่มีวันจบเลยเพราะเราไม่เข้าใจกระบวนการของการทำงานของจิตแต่เราเข้าใจไม่ใช่ว่าคนเข้าใจเนี่ยจะชนะนะอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเข้าใจแล้วจะชนะตลอดมันก็ต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์น่ะเราก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเผลอเมื่อไหร่เนี่ยไม่ธรรมดาค่ะที่จะทำพอเราเผลอเมื่อไหร่เนี่ย
กิเลสเนี่ยมันโตเร็วมากเราอย่าบอกนะว่าเราปฏิบัติมาดีเราอย่าบอกนะว่าเราเป็นนักปฏิบัติเรายิ่งพูดว่าเราเป็นนักปฏิบัติหรือเราปฏิบัติมาดีเนี่ยวันที่กิเลสมันเข้าเนี่ยแล้วเราประมาทเนี่ยมันล่วงเนี่ยมันล่วงแรงเหมือนกับของที่มันอยู่สูงสูงอะระหว่างของที่มันอยู่สูงสูงอะกับของที่มันอยู่ต่ำต่ำนะตอนมันตกอะอะไรตกแรงกว่ากันสูงสูงมันตกทีมันตกแรงกว่านะใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่เจนรับฟังอยู่นะคะก็ทีนี้เนี่ยเมื่อเราเข้าใจคำว่าอุปทานแล้วอุปทานเนี่ยมันทำให้เกิดภพชาติขึ้นมาสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ได้มีเจตนามันมีเจตนาอยู่3การไอ้เจตนาก่อนเนี่ยเราเข้าใจแล้วนะว่าเป็นสังขารส่วนในเจตนาอีก2อันเนี่ยในขณะที่เราทำเช่นเรากำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่คิดน่ะคิดกับก่อนคิดที่มันปรุงแต่งคนละอันนะกำลังคิดอยู่นั่งคิดนั่งคิดวางแผนคิดไม่ดีอ่ะนะคะกำลังทำอยู่ในการกระทำของเราเนี่ยในการกระทำของเราเนี่ยทั้งพูดทั้งทำเนี่ยในขณะที่เราทำกับคนอื่นแล้วมันมีการเบียดเบียนด้วยอำนาจของกิเลสของเราเช่นเราพูดไปด้วยความโกรธเราพูดไปด้วยความอิจฉาเราพูดไปด้วยความตนีหรือเราหวงแหนหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะกลายเป็นเจตนาในขณะทำเจตนาในขณะที่เราทำอยู่น่ะมันคือกรรมภพในปฏิจจสมุปบาทอุปทานทำให้เกิดภพไอ้อุปทานทำให้เกิดภพนี่แหละมันถึงทำให้เกิดของผลของการรับกรรมขึ้นมาในจิตของเราเนี่ยแต่ละขณะที่ตาเราก็ทบรูปหูเราก็ทบเสียงจมูกเราก็ทบกลิ่นเนี่ยมันจะมีเจตนาอยู่3การก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำไอ้เจ้า3การเนี่ยมันมีผลต่อการเก็บอันนี้เป็นการพิจารณาอธิบายขยายโดยพิสดารของครูบาอาจารย์ฝ่ายอภิธรรมนะคะท่านบอกว่าเขาเรียกว่าชวนะในอภิธรรมเนี่ยเขาเรียกชวนะชวนะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่7ถ้าเป็นห้องเก็บของเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด7ห้องเรียงกันเลย1 2 3 4 5 6 7เรียงกัน7ห้องสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีด่าคนด้วยจิตที่เป็นอกุศลก่อนด่าก็วางแผนอย่างดีขณะด่าก็แบบด่าด้วยความแบบตามแผนเป๊ะเลยสะใจด่าเสร็จก็มีความสุขอย่างเงี้ยไอ้ผลของกรรมอันเนี้ยถ้าเกิดมันครบ3การเนี่ยมันจะมาเก็บอยู่ที่ชวนะที่1ต้องขออภัยดีสับสนชวนะที่1นะถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวแก้ไขพรุ่งนี้นะคะมันจะมี1กับ7นะต้องขออภัยชวนะที่1ชวนะที่1เนี่ยมันลงชวนะที่1ปุ๊บเนี่ยผลมันจะเกิดชาตินี้เลยสมมติว่าด่าคนปุ๊บเนี่ยไม่ต้องคอยชาติหน้าผลกรรมเนี่ยมันเป็นทิฏฐธรรมเวชนียกรรมสิ่งที่เราทำอะไรไว้ก็แล้วแต่ถ้ามันบันทึกสู่จิตแล้วเนี่ยมันจะกลับมาหาเราในอนาคตอาทีนี้เปลี่ยนไปว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้วางแผนแต่ว่าตอนทำเนี่ยพอมันกระทบปุ๊บก็ทำเลยแล้วก็ทำเสร็จก็สะใจ2มันก็จะไปชวนะที่7มันเหมือนกับรถมันเบรกไม่อยู่อ่ะมันแรงมันเบาท่านอธิบายแบบนั้นน่าจะอธิบายถูกอยู่นะคะว่า1กับ7เนี่ยตัวเองจำแบบนี้ว่ามันรถที่มันวิ่งมาแรงๆวิ่งมาแรงๆแล้วมันเอาไม่อยู่อ่ะมันก็เลยไปที่7เลยไปที่7ไอ้เจ้าตัวชวนะลงที่7เนี่ยนะคะต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแก้ตัวใหม่นะคะต้องไปดูข้อมูลอยู่ดีสลับอยู่ดีเออร์เลอร์อายุเริ่มเยอะแล้วตอนนี้สัญญาไม่ค่อยเที่ยงมันจะส่งผลในชาติต่อไปคือนำเกิดเช่นเราอาจจะด่าคนนินทาคนในชาตินี้แต่เราไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่พอชาติต่อไปเนี่ยเรากลายเป็นคนที่ถูกคนอื่นนินทาให้ร้ายเราไม่ได้ทำร้ายใครแต่ทำไมเราถูกนินทาอันนี้แหละคือกรรมที่เราทำที่มันไม่ได้เต็มบริบูรณ์ในชาตินี้มันไปส่งผลชาติต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าทำแบบเขานินทาแล้วเราก็เลยออไปกับเขาด้วยอ่ะออไปกับเขาอ่ะเราไม่ได้เจตนาจะนินทากับใครก็หรอกแต่เราไปร่วมวงกับเขาเนี่ยชาติที่สองชาติที่สามขึ้นไปเราจะได้รับผลของกรรมนี้ด้วย
คือทุกอย่างที่ทำอยู่เนี่ยมันมีผลของกรรมกรรมมันจัดการมันให้ผลได้เขาเรียกว่าส่วนที่ให้ผลในชาติที่ส่วนที่ให้ผลในชาติที่ถัดไปเนี่ยเขาเรียกว่าอุปชะเวชนียกรรมส่วนที่ให้ผลในชาติที่3ขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าอัปปลาปละเวชนียกรรมแล้วก็อโหสิกรรมก็คือกรรมที่มันให้ผลแล้วอย่างเช่นสัตว์นรกที่ไปเกิดในนรกแล้วก็หมดอายุไขกรรมก็ไม่ให้ผลอีกต่อไปเรียกให้ผลแล้วอย่างเช่นหรือเราฆ่าสัตว์แล้วเราถูกฆ่ากรรมให้ผลแล้วเราขโมยของเราถูกขโมยกรรมให้ผลแล้วอโหสิกรรมอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือกรรมมันมีจริงแต่คนไม่ค่อยเชื่อแล้วแต่ละวันเนี่ยเช้าขึ้นมาเนี่ยเรามักจะสร้างกรรมที่มันเกิดจากอกุศลเยอะมากอย่างน้อยๆเนี่ยอกุศลที่เราสร้างเนี่ยก็คือความโกรธความเพ่งโทษคนอื่นบางทีเนี่ยเราเห็นคนอื่นเนี่ยเราจับผิดละกรรมแรกที่มันจะให้ผลกับเราก็คือเราเองก็ไม่มีความสุขนะกับการที่เรานั่งมองคนอื่นโอ้ยญาติเรามันเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะส่องให้ดูนี่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนอนเนี่ยเกลื่อนไปหมดนะคะเวลาก็จะหมดอธิบายก็สรุปไม่ได้เดี๋ยวนะกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยใจของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะพูดอะไรไปสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยให้เรารักษาใจของเราให้เป็นกุศลรักแล้วก็เคารพในคำสอนของพุทธเจ้าไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถึงจะมีอะไรที่มากระตุ้นให้เราทำความชั่วหรือให้เราด่าใครให้เราโกรธใครเราเจอคนไม่ดีแล้วเราจะต้องทนไม่ไหวหรืออะไรแบบเนี้ยให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ถ้าเราเจอคนไม่ดีปุ๊บเนี่ยให้เรามองว่านั่นแหละคือเครื่องมือในการที่ทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งเรามองคนที่ไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นพลังบวกของเราคือเรากลับมาฝึกตัวเราเองเราเจอคนไม่ดีเจอพูดไม่ดีเจอคนมองโลกในแง่ร้ายเจอคนนินทาเจอคนเห็นแก่ตัวเรามองปุ๊บเราดูใจตัวเราเองตั้งสติแล้วเราจะได้บุญจากคนไม่ดีแทนที่เราจะเสียใจจากคนไม่ดีเนี่ยจิตของเรากลับมีพลังขึ้นมาหรือถ้าเราเจอคนดีเนี่ยโอ้ยเก่งจังเลยโอ้ยดีจังเลยอย่างเงี้ยเราก็จะได้พลังบวกขึ้นมาอย่างตัวเองเนี่ยชื่นชมมากเลยนะคะอาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยอาจารย์เอมาเลยนะยอมรับเลยว่าเป็นคนที่ตัวเองมองเห็นแล้วรู้สึกสดชื่นอ่ะคืออาจารย์ไม่ได้อาจารย์สอนกรรมไม่ใช่อาจารย์สอนกรรมฐานแต่ว่าเป็นอาจารย์สอนธรรมะเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแต่ปรากฏว่าพอมีใครพูดอะไรด้วยเนี่ยตัวเองสังเกตแล้วพอเราสอนกรรมฐานเนาะเราก็จะดูใจคนว่าเขามีพฤติกรรมอาจารย์เนี่ยพอมีคนอื่นมากระทบเนี่ยอาจารย์มีการตอบโต้อย่างไรกลับไปยังไงดีกว่าเราอีกบางทีเราเนี่ยยังไม่รักษาการตอบโต้กลับไปไม่ได้ขนาดนั้นเลยคือการสร้างกรรมต่อคนอื่นเนี่ยมันน้อยมากเลยพอเขาพูดไม่ดีกลับมาปุ๊บหรือใครพูดก็จะมีการตอบที่ฉลาดอันเนี้ยต่างหากนะคะที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราเจอคนดีแล้วเนี่ยใจเราก็ดีเราเจอคนไม่ดีใจเราก็ดีโอ้ยมันมีแต่กำไรกับกำไรมันเลือกไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเคยทำไม่ดีเอาไว้เราจะบอกว่าให้เจอคนดีๆก่อนเราชาติค่อยเป็นคนดีชาตินี้ไม่ได้เป็นค่ะคนดีแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราเจอใครแล้วเราทำดีได้หมดเนี่ยสบายค่ะเดินหน้าอย่างเดียวเลยค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆท่านนะคะเป็นกำลังใจให้พี่ต๋อมนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณพี่พอ.สกุลนะคะแล้วก็ญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ